vivo x200 series ยืนยันเปิดตัววันที่14ตุลาคมนี้พร้อมปล่อยทีเซอร์เปิดเผยดีไซน์แบบชัดเจนแบบไม่กากเลยครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับทายาทมือถือเรือธงก้องเทพตระกูล x series รุ่นใหม่ค่าย vivo อย่าง x200 series ล่าสุดนะครับทางค่ายก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเปิดตัวยังเป็นทางการที่จีนนะวันที่14ตุลา2567นี้โดยทาง vivo ได้ปล่อยภาพและคลิปทีเซอร์เปิดเผยโฉมเครื่องจริงของ vivo x200 และ x200 pro ให้ได้รับชมกันแบบชัดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันดีกว่าครับซึ่งทำให้เห็นว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์เฟรมเครื่องที่มีวัสดุเป็นโลหะแบบขอบเรียบมีขอบหน้าจอและขอบฝาหลังโค้งมนเล็กน้อยส่วนด้านโมดูลกล้องด้านหลังเป็นทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนสีตัวเครื่องก็ยึด3สีหลักคล้ายกับ vivo x100 ultra ที่มีสีดำสีขาวและสีไทเทเนียมอีกทั้งยังเพิ่มสีสันใหม่อย่างสีฟ้าซัพไฟร์เข้ามาเป็นรุ่นไฮเอ็นรุ่นนี้อีกด้วยครับ